การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ที่โรงแรมอโนมามีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานโดยมี16สโมสรจาก28สโมสรสมาชิกซึ่งเรื่องสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการคัดเลือกหานักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโดยนายชุมพลลีลาเทียนหนึ่งในสมาชิกสามัญสมาคมแบดมินตันได้เปิดประเด็นการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติรวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติสำรองและตัวผู้ฝึกสอนว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยที่ผ่านมาสโมสรใหญ่สามารถส่งนักกีฬาทีมชาติได้เยอะกว่าทีมเล็กๆซึ่งหากทีมเล็กๆมีนักกีฬาที่มีความสามารถอย่างน้องเมย์จะมีวิธีไหนที่จะผลักดันไปถึงทีมชาติได้บ้างซึ่งนายกสมาคมแบดมินตันไทยยืนยันว่าการคัดเลือกนักกีฬาตอนนี้เหมาะสมแล้วโดยนักกีฬาสามารถลงแข่งขันประเภทคัดเลือกหรือโอเพ่นได้และหากทำผลงานได้ดีทางสมาคมจะดึงตัวมาติดทีมชาติไทยแน่นอนซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกนำไปพิจารณาในที่ประชุมนานร่วม2ชั่วโมงจึงผ่านไปได้เรามีการร่างระเบียบเกณฑ์ในการคัดนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติสำรองแล้วก็การประเมินคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติคุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติสำรองคุณสมบัติผู้ฝึกสอนทีมชาติและการทดสอบนะคะและการประเมินผู้ฝึกสอนค่ะเราก็ต้องการให้อยู่ในที่ประชุมใหญ่นะคะเราอยากให้คุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งถูกร่างโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการแบดมินตันหลายท่านเลยสละเวลามาร่วมกันคิดร่วมกันระดมสมองเราก็อยากให้สิ่งนี้เนี่ยมาจากมติที่ประชุมใหญ่ด้วยทั้งที่กรรมการบริหารสมาคมดำเนินการไปเองก็ได้ส่วนการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกม2014ที่ประเทศจีนทางสมาคมหวังว่านักกีฬาแบดมินตันไทยจะคว้ามาได้อย่างน้อย1เหรียญทองในประเภทหญิงเดี่ยวจากน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันสาวดาวรุ่งของไทยนอกจากนี้ยังมีลุ้นจากประเภทชายเดี่ยวหลังจากครั้งที่แล้วแบดมินตันไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง